วันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนนะครับภาพที่เกิดจากเลนนะครับนี่ครูเอกกล้วยหอมเหมือนเดิมนะลูกเวลาเราจะวาดภาพที่เกิดจากเลนหรือว่าภาพที่เกิดจากกระจกนะครับเราใช้รังสีแค่2เส้นก็วาดภาพได้แล้วนะครับจากตัวอย่างเบื้องต้นนะครับนี่คือกระจกเว้านะครับกระจกเว้าเราจะมาดูนะครับว่าคุณครูวางวัตถุตรงนี้แล้วทำไมมันเกิดภาพตรงนี้แล้วก็เป็นภาพที่หัวกลับนะครับจากรูปเดิมอันนี้หัวชี้ขึ้นนะครับอันนี้หัวชี้ลงถ้าเกิดภาพหัวกลับแบบนี้นะครับเราเรียกภาพเนี้ยว่าเป็นภาพจริงนะครับเดี๋ยวมาดูเหตุผลว่าทำไมซึ่งหลักการวาดภาพนะครับเราจะวาดแค่2รังสีแต่เบื้องต้นก่อนนะครับ F ตรงนี้ก็คือ F นะครับจุดโฟกัสนะระยะโฟกัสตรงนี้คือระยะโฟกัสนะครับตรงนี้ก็ระยะโฟกัสด้วยนะครับซึ่งคุณครูจะมาร์กไว้ตรงนี้น้องก็จะเห็นนะครับแล้วก็จุดตรงนี้ที่มาร์กไว้นะครับมองไม่ค่อยชัดนะจริงๆแล้วมันยาวเท่ากับระยะโฟกัสนะครับแต่มาถึงตรงนี้ก็เรียก2เท่าของโฟกัสนะครับเมื่อครั้งเราก็จะเขียนเป็นตำแหน่ง C นะเบื้องต้นคุณครูไม่ได้เขียนก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าใครมีปากกามีดินสอก็หยิบมาแล้วก็ทำไปพร้อมกับครูเลยนะครับเราจะมาวาดรังสีเส้นที่1ก่อนนะเวลาเราจะวาดภาพที่เกิดจากกระจกนะทีนี้เริ่มต้นก่อนนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับมาดูครับรังสีเส้นที่1ลากจากหัวของวัตถุนะครับไปที่ตรงๆเลยลูกไปที่กระจกทีนี้พอแสงอ่ะไปโดนกระจกเนี่ยมันก็จะเกิดการสะท้อนถูกไหมครับแล้วกระจกเว้าเนี่ยมันรวมแสงมันจะสะท้อนไปรวมแสงอยู่ที่จุดโฟกัสเห็นไหมรังสีนี้ก็ไปผ่านมันต้องผ่านโฟกัสลูกแล้วก็ไปสะท้อนที่จุดโฟกัสก็โทษไปมาตรงนี้แล้วก็สะท้อนที่จุดโฟกัสดังนั้นน้องได้มาแล้วนี่คือรังสีเส้นที่1และรังสีสุดท้ายนะครับเราจะลากจากหัวเหมือนเดิมของวัตถุลากไปที่ตำแหน่งนะครับ 2F ก็คือตรงนี้ลูกนี่คุณครูมาร์กไว้แล้วนะ 2F เห็นไหมมันก็ลงตัวพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมจุดที่รังสีสีชมพูกับรังสีสีเขียวตัดกันนั่นก็คือจุดที่เป็นหัวของภาพที่เกิดขึ้นนะลูกนะครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นเห็นไหมรังสีตัดกันจริงๆเราเรียกภาพจริงนะครับเนาะเห็นไหมสเต็ปการวาดรังสีนะครับหรือว่าภาพที่เกิดจากกระจกมีแค่นี้เนาะเนาะมีแค่นี้นะครับคุณครูย้อนกลับให้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคสเต็ปที่หนึ่งนะครับลากรังสีจากหัววัตถุพุ่งเป็นเส้นตรงไปหากระจกก่อนนะครับจากนั้นเกิดการสะท้อนที่กระจกไปหาจุดโฟกัสโอเคนะจากนั้นลากรังสีอีกเส้นหนึ่งนะครับที่หัวของวัตถุเหมือนเดิมแต่ต้องผ่านที่จุด 2F นะครับ 2F นะลูก 2F หรือว่าค่า4นั่นเองนะจุดที่รังสีตัดกันจริงๆก็คือภาพที่เกิดขึ้นนะครับแบบนี้ก็เรียกภาพจริงเนี่ยเราวาดกันแค่2อย่างแค่นี้จบเลยนะครับเคลียร์นะต่อไปมาดูการวาดภาพที่เกิดจากกระจกนูนบ้างนะนี่คือกระจกเว้านะครับเดี๋ยวคุณครูจะโชว์ภาพที่เกิดจากกระจกนูนบ้างนะครับหลักการวาดยังเหมือนเดิมลูกวาดแค่2รังสีนะมาดูคุณครูตั้งวัตถุตรงนี้นะครับเดี๋ยวว่าเฮ้ยภาพนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงวะนะครับแล้วภาพที่อยู่หลังกระจกเนี่ยเราเรียกภาพเสมือนนะเห็นไหมอันนี้หัวตั้งอันนี้ก็หัวตั้งเหมือนกันเป๊ะๆเลยเรียกภาพเสมือนภาพเสมือนจะอยู่หลังกระจกแต่ตรงนั้นคุณครูจะไม่พูดรายละเอียดตรงนั้นจะสอนวาดรูปอย่างเดียวนะครับอ่ะมาเริ่มกันครับรังสีที่1ครับลากจากหัวของวัตถุเป็นเส้นตรงเลยลูกนะครับโอเคพอไปโดนกับกระจกนูนกระจกนูนเนี่ยเขากระจายแสงลูกนะกระจกนูนเขากระจายแสงดังนั้นพอเขากระจายแสงเนี่ยแสงมันจะไม่ได้รวมที่ตำแหน่งโฟกัสแล้วนะแต่ว่ามันจะเปรียบเสมือนสะท้อนออกจากจุดตรงนี้จุดโฟกัสเสมือนนะครับดังนั้นคุณครูก็ต้องวาดลักษณะอย่างนี้นะต้องดูนะเราก็คุณครูต้องมาร์กคร่าวๆก่อนนะต้องมองจากจุดโฟกัสตรงนี้แล้วมาถึงตรงนี้แล้วก็สะท้อนออกไปนะนี่คือประมาณนั้นนะยังไม่100%นะฮะเหมือนกันไปตรง100%เพราะว่าดูค่อนข้างดูยากเนี่ย
นี่คือรังสีสะท้อนนะเห็นไหมสเต็ปที่หนึ่งว่ารังสีสะท้อนจากนั้นนะครับก็ลากภาพไปที่ 2F เออคุณครูลากไปที่ 2F ก่อนที่คุณครูจะลากภาพไปที่ 2F ลืมไปฮะเดี๋ยวก็มาวัดตรงนี้นิดนึงฮะไม่เป็นไรสดๆกันอย่างนี้นะอัดวิดีโอโฟกัสมันยาว90หรือดังนั้น 2F คุณครูวัดจากตรงนี้ไปมันก็ต้องยาว90ขอมาร์กตรงนี้มาที่90นี่คือ 2F โอเคนะครับจากนั้นเมื่อกี้รังสีสะท้อนเสร็จนะต่อไปลากรังสีจากหัวลูกศรตรงนี้มาเร็วลูกลากไปที่โอ้ยมันกลับกันนี่แบ็กได้ไหมเนี่ยแบ็กไม่ได้นะเดี๋ยวเอาไว้ลูกเอ้ยไปจับมันผิดเอาไว้ขอโทษด้วยนะนะครับคุณครูไม่ได้ตัดวิดีโอให้แล้วลูกแต่ว่าจะทำให้ดูเลยเอาลากจากหัวนี่ลูกปุ๊บนะลากไปที่ 2F ครับนะลากไปที่ 2F ปักเข้าไปนะจากนั้นรังสีอีกเส้นหนึ่งเนี่ยจริงๆรังสีมันทะลุกระจกได้ไหมไม่ได้ลูกจริงๆตรงนี้คุณครูต้องลากเส้นประนะครับเนาะแต่วันนี้แค่ทำให้น้องดูคร่าวๆหรอเนี่ยน้องก็จะได้รู้ว่าเอ้ยนะมันเกิดขึ้นได้ยังไงจากนั้นน้องต่อแนวรังสีสะท้อนมาตรงนี้ลูกมาตามแนวรังสีปุ๊บเนี่ยแนวการต่อมาให้สังเกตดูลูกเนี่ยสีฟ้ากับสีเขียวนะมันไปตัดอยู่ด้านหลังกระจกจริงๆแล้วถ้าให้ถูกต้องจริงๆเนาะเวลาเราต่อรังสีผ่านกระจกไปเนี่ยต้องลากเป็นเส้นประแบบนี้ลูกเนาะลากเส้นประนี่คุณครูลากเส้นประคร่าวๆนะให้น้องดูลูกนะแต่ว่าปากกาครูมันลากเส้นประไม่ได้คุณครูก็เอาเส้นประคร่าวๆให้ดูจริงๆต้องเขียนเส้นประลูกถึงจะถูกต้องจริงๆนะไอ้เส้นประที่เราต่อเนี่ยมันตัดกันด้านหลังเนี่ยมันไม่ได้รังสีมาตัดกันจริงๆด้านหลังกระจกนะมันแค่ต่อเส้นประมาเนี่ยเราก็เลยเรียกว่าเนี่ยภาพเสมือนนะภาพเสมือนหัวตั้งภาพจริงหัวกลับนี่คือการวาดภาพนะครับที่เกิดจากกระจกวาดแค่สองรังสีนะลูกรังสีที่หนึ่งรังสีสะท้อนรังสีที่สองลากไปหาที่ตำแหน่ง 2F นะครับเนาะหรือว่ากาสีนะลองไปฝึกวาดดูนะครับนะลองไปฝึกวาดดูนะยังไงก็ทักๆคุณครูมาได้นะครับแค่นี้แหละนะครับโอเคกับสวัสดีครับ